หุ้นที่ฮอตที่สุดคือตอนนี้อันนี้ขอให้กับเจมาร์การซื้อขายของหุ้นเจมาร์ต้องอาศัยพลังกำลังของทั้งคนที่รู้ว่าโมเดลของธุรกิจนี้มันจะโอเคมันจะไปต่อได้มันจะไม่แป๊กกลางทางซึ่งตรงนี้มันเลยทำให้การเรียกนักลงทุนรายย่อยเข้าไปได้เยอะและแถมท้ายนี่เขามีให้กับรายใหญ่อย่างเช่นกองทุนด้วยแต่วันนี้เราเริ่มครั้งแรกเนี่ยคุณที่ฮอตที่สุดคือตอนนี้อันนี้ขอให้กับเจมส์เพราะวันนี้ครั้งกับคุณผู้ชมไว้คุณเอกจำได้ไหมเมื่อวานที่เราคุยเรื่องหุ้นกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเงินสดหรือว่าให้กู้เงินสดนะคะแล้วเป็นตัวเล็กที่กำลังจะเป็นดาวเด่นตามรุ่นพี่ MTC หรือว่าสวัสดคือผมก็เลยจะบอกว่าถ้าใครลงทุนหุ้นในช่วงเดือนกว่าๆเนี่ยและในพอร์ตมีหุ้นเงินสดนะครับคุณจะได้อย่างน้อย 30-50% แล้วแต่ตัวบางตัวเยอะกว่านี้จริงอ่ะแต่บางทีเนี่ยแหมเราไม่รู้เราพบเห็นมันขึ้นที่จะซื้อต่อไหมแต่ความจริงเนี่ยคือซอรี่ของหุ้นตัวหนึ่งนะคะมันอาจจะมีมากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้ละค่ะครับคุณผู้ชมกันว่าเอ๊ะมันตรงใจกับคุณผู้ชมไหมคุณผู้ชมอาจจะอุ๊ยนี่แหละสิ่งที่ฉันคิดตรงเลยอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายจะฟันธงให้ว่า listing สัปดาห์หน้าจะไปต่อไหมเอาละค่ะเอามาดูก่อนคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวทางด้านคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยาเนี่ยใช่ค่ะเจ้าของต้องบอกว่ายกคนที่คำชอบให้คือเขาก็มีซอรี่ของเขาอยู่แล้วในการเขาจะไปร่วมทุนกับทางด้านเกาหลีนะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ปกปิดเขาก็เปิดเผยมาตลอดแต่ทามมิ่งมันจะจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เขารู้เขารู้อย่างเดียวคุณดูแพทเทิร์นในการเข้าตลาดของกลุ่มเจมาร์เนี่ยการเข้าเนี่ยแต่ละตอนแรกใจมาดใช่ไหมแล้วก็มา JMT ใช่ไหมครับแล้วก็มีเจแล้วมีเจแล้วก็ไปซื้อซิงเกอร์เออแพทเทิร์นแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นการวางแผนแรกๆเนี่ยจะทำไมเจมาร์ตต้องเข้าก่อนนะครับเจมาร์ตต้องใช้ทุนไปสู้เขาทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วทำไมต่อมาเป็น JMT เห็นไหม JMT ทำพวกบริหารหนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าตลาดเนี่ยคอสฟันก็โตขึ้นโตขึ้นแผนแต่ละอย่างแผนแต่ละอย่างในการที่เข้าตลาดเนี่ยมันเป็นการวางแผนไว้ก่อนหน้านี้และเขาก็ประสบความสำเร็จใช่ค่ะยังไม่พอนะคือมันอาจจะมีช่วงจุดนึงคุณเอกที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหมันดูเฟลมากก็คือการออกเจฟินคอยโอ้โหตอนแรกทุกคนแบบฮือฮามากเพราะเป็นบริษัทแรกนะคะที่ออกสกุลเงินดิจิตอลแต่ว่ามันมาก่อนการไงคือมองการไกลและก็มาก่อนทามมิ่งซึ่งตอนนั้นมันเพิ่งตื่นตัวเองนะคะของประเทศไทยนะคะก็เลยทำให้ทุกคนแห่ไปสนใจแต่พอซื้อแล้วมันไม่มีสภาพคล่องใช่คือตอนจองนี่ฮอตมากนะพอจองเสร็จปุ๊บไม่ฮอตเลยแล้วปรากฏว่าตอนนั้นบิตคอยน์มันตกพอดีจริงค่ะแล้วเลยทำให้เจ้าอื่นๆที่เตรียมจะออกบุ๊ชก็อยากจะออกก็หยุดแผนหยุดเลยแต่ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ากรตก็ออกมาหูเรียกได้ว่าเข้มเลยออกมาตรการดูแลเรื่องการออกพรบเร่งผู้ประกอบการที่รองรับมีใบอนุญาตชัดเจนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านเจ้าของนะคะคุณอริศักดิ์ก็เก็บไว้ในใจเดี๋ยวจะกลับมาจะเอามาปัดฝุ่นแน่นอนและตอนนี้อาจจะใกล้ถึงจังหวะเวลาแล้วหรือยังคือพอมันมีเรื่องการไปรวมธุรกิจนะคะกับทางด้าน KB Cook Min Card ซึ่งเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับข้องการเงินเป็นเครดิตทางด้านออนไลน์ซึ่งทางเกาหลีเขาก็ทำไปแล้วนะคะ คือให้เครดิตผ่านทางด้านโมบายแบงกิ้งกันเลยคุณเอคือเอาตรงๆเลยนะมันคือฟินเทคอ่ะมันคือฟินเทคแล้วถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเกาหลีใต้เนี่ยคุณจะรู้เลยที่เกาหลีใต้ส่วนใหญ่เนี่ยทรานเซ็คชั่นทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาทำผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถืออยู่แล้วใช่ค่ะผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับยังไม่จบนะในเรื่องของการเวลาเขาเนี่ยคุณหรือเปล่ามันมีหลักสูตรหนึ่งที่เขามีเพื่อนแล้วก็ชวนมาเป็นนักลงทุนนะเพื่อนเยอะเหรอคะเออเพื่อนเขาเยอะเขาก็ชวนมาเป็นนักลงทุนนะที่ฉันพูดได้มาคือตอนนี้มันมีชื่อออกมาบ้างแล้วเป็นนักลงทุนที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีเสี่ยปองอย่างเงี้ยก็รู้จักกันดีมีท่านหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ในกวนลงเรียนด้วยกันด้วยหรือเปล่าเสี่ยบอยท่าพระจันทร์เหรอเขาบอกว่ามีชื่อกลุ่มนี้เป็นเพื่อนสนิทคืออย่างนี้เวลาเราจะให้ราคาหุ้นขึ้นนะค่ะแบบถูกต้องเน้นว่าแบบถูกต้องเนี่ยมันต้องมีพันธมิตรคุณนิณาครับคือสมมุติถ้าผมจะหาพันธมิตรเนี่ยผมก็ต้องหาพันธมิตรคนที่เขา1 well known 2มีหลักการลงทุนนะครับ3เป็นไอดอลของเด็กๆถูกไหมคือผมจะไปหาสมมติผมจะไปหาคนที่โนเนมอย่างเงี้ยมีเงินเยอะแยะไปใช่ไหมแต่คนไหนที่มันมีไอดอลของเด็กๆก็มานั่งคุยกันนะใครที่กำลังเติบโตมาใครที่กำลังจะสร้างตัวมาเอาละคนนี้มาเป็นพันธมิตรพันธมิตรพวกนี้พอเขามาพูดเรื่องของโมเดลธุรกิจซึ่งแน่นอนว่าคุณดิษฐ์เนี่ยต้องโชว์โมเดลธุรกิจตัวเองแน่นอนมันซื้อไอเดียได้นี่ฉันเห็นไอเดียคุณแล้วคุณนี่วางไอเดียดีเดี๋ยวฉันสนใจลงทุนแล้วกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณเองแล้วมันเป็นสถานะที่เป็นเพื่อนกันต่อให้อายุต่างกันเวลาเพื่อนกันนั่งคุยกันอ่ะมันไม่ได้เหมือนเวลาเราคุยทางธุรกิจใช่ไหมอาจจะนั่งคุยในร้านอาหารอาจจะดื่มอะไรกันนิดหน่อยนะครับพอเพื่อนกันนั่งคุยเนี่ย
มันก็เลยสนิทกันเพราะสนิทกันก็กล้าลงทุนถึงแม้การลงทุนแรกๆจะขาดทุนก็ตามมีถึงขั้นคุยกันเลยนะคะว่าคือนอกจากข้อมูลที่เปิดเผยมาสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหจะมีพันธมิตรนั่นนี่มา JMT เป็นลูกแล้วเป็นอภิชาติตัวบุตรตามหนี้ได้โอ้โหได้เงินมหาศาลสร้างผลกำไรให้เจมาและเจมาตอนนี้ได้เรื่องของตัวธุรกิจ IT เข้ามาต่อยอดเดี๋ยวจะไปพวกฟินเทคเดี๋ยวจะเอาเจฟินนะคะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นด้วยการซื้อขายของหุ้นเจมาต้องอาศัยพลังกำลังของทั้งคนที่รู้ว่าโมเดลของธุรกิจนี้มันจะโอเคมันจะไปต่อได้มันจะไม่แป๊กกลางทางซึ่งตรงนี้มันเลยทำให้การเรียกนักลงทุนรายย่อยเข้าไปได้เยอะและแถมท้ายนี่เขามีให้กับรายใหญ่อย่างเช่นกองทุนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียการทำสตอรี่หุ้นที่ดีนะคุณเอกคืออย่างนี้ภาษาคนที่เขาเล่นหุ้นเขาเรียกว่าแจกไพ่เวลาเขาแจกไพ่เนี่ยครบทุกคนเขาเวลาเขาแจกไพ่เนี่ยมันจะต้องหนึ่งจะเป็นนักทุนรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงดีนะครับอันนี้อันแรกก่อนนะครับสองนักทุนรายใหญ่ชื่อเสียงดีไม่พอจะต้องเป็นนักทุนรายใหญ่ที่ไอดอลเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คุยกันนะครับแล้วก็มีทั้งได้ทั้งเสียนะซึ่งเป็นการทำที่ถูกต้องอันต่อมาเขาก็ต้องบอกว่าต้องมีกองทุนมีนักทุนที่ลงทุนระยะยาวนะครับพวกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาวางแผนไว้ข้างหน้าและในตัวธุรกิจที่เขาทำมันเป็นตัวธุรกิจที่เติบโตอันนี้คือโจทย์ใช่ต้องภายใต้ว่าธุรกิจคุณก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่ธุรกิจเน่าๆแล้วมาขายเนี่ยคือก็ไม่มีใครซื้ออยู่แล้วคือซื้อแค่ช่วงแรกเวลาที่ผมบอกคุณเนี่ยที่เขาใช้คำว่าแจกไพ่เนี่ยนะเวลาเขาไปคุยกับนักลงทุนเนี่ยนะรายใหญ่เนี่ยนะเขาอะซักยิ่งกว่านักวิเคราะห์ไปซักอีกนะจริงค่ะคือนักลงทุนรายใหญ่ไม่หมูนะผมบอกคุณให้แล้วคุณต้องเปิดไพ่ที่มืออยู่นะที่จะมีไพ่ตายไพ่เก็บไม่ได้นะต้องเปิดนะคุณมาแล้วคุณเขาถามแล้วคุณไม่ตอบเนี่ยเขาไม่คุยกับคุณนะเพราะคุณอย่าลืมว่านักทุนรายใหญ่เนี่ยทุกคนจะมีคนเที่ยวมาหาชวนการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขามีจังหวะในการถามเขามีเรื่องราวในการถามเพราะคุณอย่าลืมว่านักทุนรายใหญ่สถาบันอะไรพวกนี้เวลาเข้ามาลงทุนเขาไม่มีสภาพคล่องพอที่เขาจะ exit ได้ทันทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้นะขอพูดเรื่องของกองทุนก่อนเดี๋ยวให้คุณเอกค้างไว้ที่ซึ่งนะคะพอพูดถึงกองทุนมันก็เลยเข้าเรื่องของข่าวสารที่ออกมาเพราะว่ามันมีบิ๊กหลอดเพราะว่าทางด้านกลุ่มทางด้านตระกูลสุขุมวิทยาเนี่ยมีการขายบิ๊กหลอดออกมา2วันให้กับ7กองทุนที่เขามีการสนใจเข้ามาถือหุ้นของเจมาร์นะคะนี่แหละค่ะทางด้านทั้งคุณอริศักดิ์คุณพ่อนะคะคุณยุวดีพงอาชานะคะเป็นคุณแม่และคุณเอกชัยสุขุมวิทยาคุณลูกนะคะน้องเจก็ขายหุ้นรวมกันวันที่2กุมภาพันธ์64 76ล้านหุ้นมูลค่า 1,574 ล้านบาทวันที่3กุมภาพันธ์69ล้านหุ้นมูลค่า 1,400 ล้านบาทเขาบอกว่าจะเอาหุ้นพวกนี้มูลค่าที่ได้รับเม็ดเงินจากกองทุนทั้ง7กองทุนไปซื้อวอลเลนซ์4วอลเลนซ์3แล้วจะได้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นแม่โอ้โหคุณเอกคือไอเนี้ยเขาแบ่งคนอื่นรวยด้วยเพื่อจะทำให้ไอหุ้นเขาขึ้นไงเขาวางแผนไว้อยู่แล้วอันนี้มันชัดเจนอะว่าอุ้ยดูแล้วแหมมันมีอะไรให้เล่นต่อด้วยนะคะสำหรับราคาหุ้นในกลุ่มนี้นะคะแล้วก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้ความร่ำรวยของทางด้านกลุ่มสุขุมวิทยามันเพิ่มขึ้นจากประเด็นเนี้ยคุณเอกราคาหุ้น market cap ก็ขึ้นแถมยังได้สิทธิ์นะคะเรื่องการเข้าไปใช้เงินซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากการขายหุ้นทำกำไรอีกจะเห็นได้ว่า JMT คุณเอกความจริงเป็นบริษัทลูกนะแต่อภิชาติตบุตรมาก JMT เนี่ย market cap แซงแม่ไปแล้วนั่นหมายความว่ากำไรดีมากแต่ผมจะบอกคุณนะก่อนจะถึงวันนี้นะผู้นักทุนรายใหญ่นะเขาอ่อนไปรอบนึงนะแล้วผมบอกเลยนะเรื่องจริงก็คือเขาอ่อนแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีแบบนั่งเศร้าเลยอ่ะอย่าให้บอกเลยใครจริงอันนี้มีเสียงบ่นมาเหมือนกันเพราะว่าทำยังไงก็ไม่ฟื้นสักทีนะคะช่วงเพราะว่ามันมีเรื่องของเจฟินคอยเรื่องการปิดล็อกดาวน์แล้วก็ผลประกอบการเนี่ยคือมันมีแต่เจมาร์กที่โอ้ยปรับตัวทรงแต่ว่า JMT ขึ้นมาได้แต่ JSF ไม่ค่อยดีซิงเกิลเพิ่งจะมาช่วงหลังๆนี่เองและสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดเบรกนะฮะผมบอกก่อนเลยหุ้นลิสซิ่งใครที่เพิ่งคิดจะซื้อสัปดาห์หน้าช้าไปครับคุณนิณาท่านนักทุนครับถามว่าทำไมครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับหุ้นที่เขาเล่นตอนนี้เขาจะเล่นหุ้นที่จะเป็นธีมถัดไปถามว่าทำไมลิสซิ่งตอนนี้มันมาแรงนะครับเหตุผลก็คือว่าแบงก์ก่อนหน้านี้คนกลัว NPLแต่ leasing NPL น้อยแบงค์ไม่กล้าปล่อยกู้แต่ leasing ปล่อยกู้และทุกตัวกำไรหมดนะครับแต่ถ้าคุณดูธีมต่อไปก็คือตัวที่เขาจะขายตัวที่ออกมากำไรทิ้งและจะเล่นตัวถัดไปเพราะฉะนั้นใครที่เล่น leasing นะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเป็น timing to sell ครับอืมค่ะดังนั้นใครที่จ้อง JMT สวัสดิ์อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ได้บอกว่าภาพใหญ่เขาไม่ดีนะแต่เราบอกว่าจังหวะในช่วงสั้นเนี่ยพอเขาขึ้นมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วงพวกประกาศงบทั้งหลายเนี่ยนะ
น่าสนใจในการที่จะ profit taking เดี๋ยวคุณเอกจะต้องมาบอกแกหน่อยรวมไปถึงงบการเงินในกลุ่มนี้เดี๋ยวน่าจะเอามาลิสต์ดูนะว่ามันเป็นความเป็นไปได้ไหมที่บอกจะทำสถิติ all time high รายไตรมาสตัว JMT หรือ MTC เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าข่าวมากระแสเยอะมากทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะติดตามในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้า Auto Time ค่ะ